สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกม Final Fantasy บนมือถือนะครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟ Global นะครับนั่นก็คือเกม Final Fantasy 7 Ever Crisis นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการในวันที่7กันยายนนี้นะครับในสตอร์อเมริกาแล้วก็สตอร์แคนาดานะครับเดี๋ยวรอลิงก์ APK หรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดอีกทีนึงนะเราอาจจะไปเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าต้องใช้ VPN หรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนนะครับในส่วนของเรื่องตัวละครนะครับแล้วก็เทียร์ลิสต์นะฮะจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากข้อมูลเนี่ยเราเอามาจากผู้เล่นที่เขาได้ทดลองในช่วงโคลสเบต้าไปรู้สึกจะมีโคลส2ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวละครด้วยนะนี่ตัวละครครบเลยนะครับโอเคสำหรับตัวละครหลักๆเกมนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน9ตัวละครนะครับเราก็จะจัดตามเทียร์ลิสต์แบบนี้เลยนะครับ9ตัวนะมี TS KA TB นะครับตัวละครมีคลาวแบร์เรตนะครับทิฟาเอลิสนะครับเจ้าหมาได้13นะแซกนะครับเกรนแมทแล้วก็ลูเซียนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดตัวละครทุกตัวนะครับทั้ง9ตัวในทั้งเทียร์ S เทียร์ A แล้วก็เทียร์ B นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้อาวุธอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวละครเทียร์ S ตัวแรกนะครับก็คือคลาวนั่นเองนะครับหรือว่าพี่คลาวนะก็จะเป็นตัวละครหลักเลยนะครับที่เป็นตัวดาเมจหลักนะเป็น DPS หลักของทีมนะครับตัวนี้จะใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่นะครับตัวคราวเนี่ยตัวดาบมันนะครับเวลาเราสุ่มกาชามันจะมีพวกกาชาอาวุธนะครับก็จะมีสกิลของอาวุธต่างๆติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธคร่าวๆของคราวนะครับอย่างเท่นะมีทั้งดาบที่แบบใช้สกิลสายฟ้าได้นะครับแล้วก็ดาบที่เพิ่มพลังสามารถฮีลได้ด้วยนะนะครับเพียงแต่ว่าหลักๆแล้วตัวนี้จะเป็น DPS ของทีมนะครับก็ถือว่าเป็นตัว TS ที่ควรจะรีหาเอาไว้นะครับก็ควรจะได้ทั้งตัวแล้วก็ตัวอาวุธด้วยนะครับตัว TS ตัวต่อมานะครับก็คือเอริสนะครับเด็กสาวขายดอกไม้นั่นเองนะที่ใครเคยเล่น Final 7นี่น่าจะรู้นะถูกเซเวลอสเสียบตายไปนะครับแล้วก็ชุบไม่ได้ปัจจุบันก็ยังมีคนหาว่าจะชุบยังไงนะซึ่งมันชุบไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะติดอยู่ใน TS ด้วยอีก1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นได้ทั้งดาเมจ DPS นะครับในเรื่องของการโจมตีเวทมนต์นะครับหรือว่าจะบิ้วไปทางการฮีลก็ได้นะครับซึ่งคาถาของเอริสเนี่ยมันจะมีทั้งคาถาฮีลนะครับแล้วก็พวกคาถาที่แบบเน้นเรื่องการทำดาเมจเวทนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำดาเมจเวทได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยฮีลได้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่ามีติดไว้นะครับคือจริงๆถ้า ID มีทั้งคลาวแล้วก็แอริสเนี่ยถือว่าไปได้เลยนะครับเล่นได้เลยนะสำหรับตัว TS ตัวที่3นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับแมดวินซอร์ดนะครับก็จะเป็นทหารรับจ้างอีกคนหนึ่งนะที่เป็นตัวทำดาเมจกายภาพได้ค่อนข้างดีนะครับติด TS เลยเหมือนกันนะเขาแนะนำว่ามันก็เก่งแบบไม่ด้อยไปกว่าคลาวเลยนะพี่แต่ว่าตัวละครของภาคเนี้ยคนรู้จักจะค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยดูไม่เท่นะแถมแบบปวดเตียนมาเลย นะก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่ใช้ดาบด้วยนะแล้วรู้สึกว่าที่มือซ้ายจะถือปืนสั้นไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ทำดาเมจ DPS เป็นกายภาพได้เหมือนกันนะครับพี่แต่ว่าอาจจะเรื่องความเก่งมันเก่งแต่ว่าเรื่องตัวละครดีไซน์มันอาจจะดูไม่เท่เท่าไหร่นะครับสู้คลาวกับแอริสไม่ได้นะครับต่อไปมาดูตัวละคร TA บ้างนะครับตัวละคร TA ตัวแรกนะครับก็จะเป็นแบร์เรต วอลเลซนะครับคุณลุงแบร์เรตแขนปืนของเรานั่นเองนะครับตัวนี้นะเขาก็จะเน้นเรื่องการโจมตี AOE นะครับด้วยปืนกลมือนะครับแขนปืนกลของลุงนะก็ค่อนข้างโจมตีได้แบบหลายตัวนะครับช่วยในช่วงแรกได้ดีนะครับแถมยังมีแบบว่ายิงแล้วลดเด็บบอสได้นะครับช่วยซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำว่ามันจะมีค่าคอสของการทำพวกสกิลลิมิตเบรกได้ค่อนข้างไวนะครับก็ถือว่าช่วยเล่นในช่วงแรกๆได้เยอะนะครับมีติดไว้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับตัวนี้เก่งดีนะสำหรับตัวละคร TA นะครับอีกตัวนึงนะครับก็คือทีฟ่าล็อกฮาร์ดนั่นเองนะครับตัวละครนี้นะครับเขาแนะนำว่าเป็นตัวที่แบบค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับก็คือเล่นได้ทั้งสายกายภาพแล้วก็สายเวทนะตัวนี้นะครับแต่ว่าความเด่นก็คือตัวละครเนี้ยคือแบบฮือมากเลยนะ
นะครับคือเป็นตัวละครที่แบบหลายๆคนชอบนะครับสำหรับภาค7นี่ทีฟ่าล็อกฮาร์ดนี่ขาดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นตัวอวยนะยังไงก็ควรจะมีไว้นะครับเพื่อความสวยงามของ ID นะหามาให้ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไปเล่นได้ทั้งสายกายภาพด้วยแล้วก็สายเวทได้ด้วยนะครับตัวละคร TAA อีกตัวนึงนะครับก็คือแซกนั่นเองนะครับแซกก็จะเป็นตัวดาบใหญ่ที่คล้ายๆคราวเลยนะครับตัวละครนี้จะเป็นทหารรับจ้างเหมือนกันนะครับก็สามารถทำดาเมจในเรื่องกายภาพได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ายังเทียบคราวไม่ได้นะครับแล้วก็ยังเทียบแมทไม่ได้นะครับก็น่าเสียดายที่มาอยู่ในแค่ TAA นะจริงๆเท่นะเนี่ยตัวเนี้ยควรจะขึ้นไปแทน TAA แทนแมทมากกว่านะครับแหมน่าเสียดายแต่ว่าเขาจัดออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้กันนะครับต่อไปมาดูตัวละครเทียบีกันบ้างนะครับเทียบีนี่จะเป็นเลส13นะคือเจ้าหมานี่นั่นเองนะครับหมาหางไฟนะก็ตัวละครนี้ไม่ได้เด่นในเรื่องการทำ DPS หรือว่าการช่วยฮีลอะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีสกิลแบบพิเศษแปลกๆที่สามารถซัพพอร์ตได้นะครับแล้วก็ช่วยรีเจนยูนิตได้นะครับแล้วก็มีแบบดีบัฟได้อะไรนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะก็ถึงจะมีลิมิตเบรกที่ค่อนข้างใช้ได้นะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วยังไม่สามารถทำเป็นตัวหลักได้นะครับแต่ก็มีติดไว้เล่นสนุกขำๆได้นะตัวนี้ประมาณนั้นก็เลยอยู่ในทีบีนะครับตัวละครต่อไปนะครับที่จะอยู่ในทีบีนะก็คือเกนลอดบล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ขวานนะครับลักษณะการใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆแบร์เรตนะครับลุงแบร์เรตคือปืนนั่นแหละนะครับก็คือเน้นเรื่องการโจมตีแบบเป็น AOE attack ได้นะครับสามารถลดเด็บคู่ต่อสู้ได้อะไรแบบนี้นะครับถือว่าเป็น DPS ตัวหนึ่งที่ก็ถือว่าพอใช้ได้นะจริงๆอาจจะอยู่เทียร์ A ก็ได้นะตัวเนี้ยไม่ถึงกับว่าลงมาเทียร์ B หรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันมีบางความเห็นที่เขาแนะนำว่าลงมาเทียร์ B นะครับตัวนี้อาจจะด้วยว่าคนไม่ค่อยนิยมหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ายังไงก็ไม่ได้ถึงเทียร์เอสอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้เท่านั้นเองนะครับตัวละครสุดท้ายนะครับของเทียร์บีนะก็จะเป็นลูเซียลินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมือปืนสไนเปอร์นะครับใช้อาวุธปืนนะตัวนี้นะครับก็ไม่ได้เด่นในเรื่องของอะไรมากนะ DPS พอได้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็มีไซเลนดีบัฟนะครับก็คือทำให้ติดใบ้ได้นะครับเป็นยูนิคสกิลนะแล้วก็พวกอาวุธก็จะมีอาวุธแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับอาวุธมันจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงก็คืออาวุธเวลาลิมิตเบรกหรือว่าอาวุธของสกิลเนี่ยจะมีติดสถานะดีบัฟอะไรแบบนี้นะครับถือว่าติดอยู่ในเทียร์บีนะจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเอามาเล่นจริงๆก็เล่นไปถึง A ได้เหมือนกันนะถ้าปั้นแบบเน้นๆหน่อยนะครับเราให้คะแนนไปถึง A เพราะว่าความน่ารักโอเคก็ตอนนี้ครบ9ตัวละครแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นเทียร์ A 3ตัวนะครับเทียร์ A 3ตัวแล้วก็เทียร์ B 3ตัวตามนี้เลยนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ